ช่วงแลกหมัดมิกนัทครับนัทบอกว่าความไวของมิตรเฉลิมศรีเป็นปัญหาให้เพื่อนที่สุดคือไวเหรอเขาไวกว่าเราอีกเหรอคือมิตรเป็นคนทำทุกอย่างไวหมดเลยค่ะ อย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะเป็นรายการไลฟ์สดแต่งหน้าพอชวนพี่มิกมาออกเนี่ยจะเป็นปัญหาทำไมเพราะไลฟ์เนี่ยมันมี1ชั่วโมงมันต้องลูกค้าลงเนี่ยมันก็ต้องมีแอร์ไทม์นานหน่อยหนูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่แขกรับเชิญพี่มิกหันไปที่อีมิกติดขนตาแล้วคนทำอะไรไวอ่ะแล้วมันก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ต้องแบบอ่ะขายของไปปุ๊บเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จละปุ๊บเนี่ยไม่ทันไรคือพอหนูไลฟ์จบปุ๊บอีพิกลงรูปแล้วทำให้มันเสร็จจบๆแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อเดี๋ยวให้เจ้าของคอนเทนต์เขาลงก่อนเหรอช้ากว่าเขาจะทำอะไรเดี๋ยวเขาต้องลงอันนี้ก่อนแล้วเขามีเวลาเขาเป็นคนทำงานอะไรเป็นงานอย่างเช่นเขาไลฟ์ตอนเช้าต้องลงรูปบ่ายลงรูปป่ายเพราะว่าเดี๋ยวมันไปทับเอ็นเกจที่เพิ่งไลฟ์ไปเอาไม่ได้เดี๋ยวมันแย่งกันเดี๋ยวมันแย่งกันแล้วเราก็ลงเลยหนูลงทีเดียวเลยวันอื่นจะได้ว่างทำอย่างอื่นไงก็คือทั้งคลิปทั้งไลฟ์ทั้งรูปลงไปจะลงไปให้หมดทีเดียวลงติดกันไปเลยพี่เกลือก็คือว่าแก๊งหนูเนี่ยฮิวิไปฮิวิมามันจะมี5คนเวลาลงรูปหมู่หรือเวลาไปถ่ายรายการเทปเนี่ยมึงเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวลงรูปพร้อมกันเนาะพอเล่นเล่นโทรศัพท์ปุ๊บอ้าวอีมิกลงแล้วมิดหลาคืออีมิกลงก่อนเลยลงเร็วลงไวแล้วความชั่วของมันน่ะคือแต่งรูปแต่ตัวเองคนเดียวใช่อ้าวอ้าวไอจีหนูนะคะอ้าวแล้วเพื่อนอ่ะก็ให้เขาไปแต่งของเขาไงคะอ้าวมึงต้องแบบ empowering เพื่อนหญิงพลังหญิงเออนึกออกไหมเขาไม่สะดวกไงคิดว่าเขาแต่งหน้าแต่งรูปไปเขาอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่สะดวกเขาอาจจะอยากได้ลุคธรรมชาติใช่ก็เห็นว่าการลงรู้ไหมเวลาจะแต่งรูปแต่ละทีนะแต่งของหนูเสร็จปุ๊บเราห้ามแต่งเองนะคะโทรศัพท์เราต้องวนไปเตียบทีละคนนะว่าทุกคนต้องแต่งตัวเองเพราะว่าเวลาเพื่อนบีบให้มาดิมันไม่ถูกใจหนูเคยแต่งรูปให้อีมิกคือหนูเป็นคนชอบแต่งให้คอยาวๆเราก็ไม่รู้ว่าอีมิกเขาชอบคอออริจินอลหนูลงพวกอีมิกมาเมนว่ากูเหมือนไดโนเสาร์กินพืชเหมือนจริงตบป้าให้ยาวอยู่นั่นเราหงอยู่นั่นก็คือเอาซะว่าเก้าอี้สักผ้าข้างหลังอะกลายเป็นเก้าอี้ประตูอย่างไรคือตามคอไปปีใหม่เซตปีใหม่หนูถ่ายรูปกันถ่ายจะ3ทุ่มเพราะว่าต้องลงไงว่าแบบอุ๊ยปีใหม่ก่อนเที่ยงคืนลงเที่ยงคืนเลยเพราะต้องรอทุกคนเพราะว่าก็ไล่ส่งกันอยู่เงี้ยแต่งทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยนี่คืออีมิกเนี่ยเขาไม่แต่งรูปให้เพื่อนมันน่ากลัวมากมีรูปตัวอย่างให้ดูจริงเหรออ่าขอดูรูปฮะนั่นใครอ่ะธรรมชาติของมนุษย์ค่ะเดี๋ยวใครอ่ะคุณมะตูมค่ะมะตูมมะตูมมันหนักได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้คุณโพสใน IG ของคุณใช่ค่ะโพสพับบิกค่ะไม่ใช่โพสเฟรนด์ให้ทุกคนดูหน้ามาตรงนั้นนี่เขาไม่เคยเห็นหน้าตัวเองอย่างนี้ด้วยซ้ำเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะทุเรศได้ขนาดนี้หลังจากมะตูมมันเห็นสิ่งที่เราโพสมันตอบเราว่าเขาน่าจะบล็อกหนูนะคะและยังมีอีกหลายคนค่ะต่อมาฮะต่อมาฮะใครอ่ะอันนี้ระดับท็อป5จักรวาลมิสยูนิเวิร์สนะคะใครน้องน้ำตาลชลิตาสวนเสน่ห์โอ้โหหนูควรได้รางวัลช่างภาพไหมล่ะใช่พวกภาพหายากอะไรอย่างเงี้ยได้แนวอาชญากรรมนะนางงามจักรวาลคุณถ่ายออกมาได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาเดินผ่านเองนะคะหนูไม่ได้ขอร้องหนูก็เลยจะถ่ายคนข้างหลังเขาเดินมาเองพอคุณโพสต์ปั๊บมีไหมน้ำตาลเข้ามาคุยอะไรคุณไหม DM มาสนตัวอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีค่ะก็บล็อกแล้วเหมือนกันมีเหรอเดี๋ยวนะอ่ะและที่พีคคือหนูเองดูสภาพหนูแต่ละรูปที่มันลงคุณจับจังหวะไหนเวลาถ่ายรูปคือในหัวเขาคิดว่าเซ็กซี่หนูก็อยากให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้ให้เขาเห็นอย่างเดียวใช่โพสต์ให้คนทั้งโลกเห็นหนูอยากให้แบบเขาช่วยกันคอมเมนต์นะคะไม่ใช่แค่หนูคิดคนเดียวต้องบอกว่ามันเคยมีรูปนึงไวรัลมากไม่รู้ที่มาเป็นรูปหนูที่หน้าแก่อ่าไหนดูแล้วคนเชื่ออันนี้น่าโทษนะอันนี้น่าจริงคุณป่ะเนี่ยพี่เกินหนูอยู่ตรงนี้คือหนูเคยวีนมันบอกว่ามึงแต่งรูปให้เพื่อนบ้างบางทีคนมันเข้าใจผิดว่าเราอ่ะไม่สวยเดี๋ยวกูใส่ฟิลเตอร์ให้เลยโอเคพอลงวิดีโอนี้ไปคนดูบอกว่านี่ตัวจริงพี่นัทส่วนใน IG ที่หนูลงอ่ะแต่งรูปบางคนบอกว่าเนี่ยที่หนูนั่งในรายการเนี่ยอันนี้ใส่ฟิลเตอร์อยู่อันนี้ก็ใส่นะแต่ไอ้คลิปนั้นอ่ะของจริงซึ่งฉันก็เชื่อเกลือวันเดอร์
้